มาว่าเรื่องน้ำมันมาเลเซียต่อคุณนันทิยานะครับหลังจากที่คุณลิศโพสเนี่ยมันก็มีอะไรตามมาคือจริงๆเรื่องน้ำมันมาเลถูกเนี่ยคนทางใต้นี่เขารู้กันมาตั้งนานแล้วรู้กันรู้กันแล้วก่อนนั้นที่ผมจำได้นะก็มีขบวนมีแบบคนไทยที่อยู่แถวแถวชายแดนแถวอะไรเนี่ยเขาก็ขับรถเขาเรียกเป็นมันก็เป็นกองทัพมดอ่ะขับรถเข้าไปเติมน้ำมันแต่ก่อนนี้ก็อาจจะยังระเบียบกฎหมายอาจจะยังไม่เข้มงวดแล้วก็มาขายมาขายเองใช้เองบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแต่หลังๆเนี่ยระเบียบของทางมาเลเซียเนี่ยเขาเริ่มเข้มงวดมากขึ้นนะฮะจริงๆระเบียบของมาเลเซียที่มีความเข้มงวดเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอไปลงไปสู่การปฏิบัตินั่นก็คือการขายน้ำมันให้กับชาวต่างชาติเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาคือประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นในมาเลเซียขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกรณีของคุณลิตือชานะคะที่ผ่านมาที่มาเลเซียหยิบยกเอาเรื่องของการห้ามขายน้ำมัน95ให้กับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากภาพหนึ่งค่ะมันเป็นภาพไวรัลซึ่งคล้ายๆกับภาพของคุณลิตือชานี่แหละก็คือมีรถของชาวสิงคโปร์เนี่ยไปเติมน้ำมันมาเลเซียแล้วไปเติมน้ำมันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่ทำไมต้องหัวเหลืองหัวเหลืองคือน้ำมัน95ของมาเลเซียซึ่งเขาช่วยเหลือราคาเนี่ยน้ำมัน95อยู่แล้วก็คนมาเลเซียสามารถเติมน้ำมัน95ในราคาที่ถูกได้16บาทที่คุณลิศว่านั่นแหละแล้วถูกมากๆที่คุณลิศไปเติมมา16บาทตาไม่ฝาดเนี่ยไม่ฝาดค่ะแต่ว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่รัฐบาลของเขาเอาเงินภาษีของเขาไปอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนของเขาเพราะฉะนั้นการที่ใครก็คนอื่นเป็นคนต่างชาติแล้วไปเอาเงินภาษีของเขามาได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขายน้ำมันให้กับรถที่จดทะเบียนต่างชาติเนี่ยเขาจะขายน้ำมันเกรดพรีเมียมซึ่งราคาจะแพงกว่า95แต่ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าพอไปเติมหัวเหลืองคือ95เป็นราคาที่เขาซับซิไดซ์ให้กับประชาชนเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องล่าสุดมาเลเซียออกประกาศเตือนปั๊มน้ำมันทั่วประเทศเลยนะคะว่าห้ามคุณขายน้ำมันอุดหนุนให้กับรถยนต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศถ้าคุณฝ่าฝืนคุณจะโดนโทษปรับนะคะสูงถึง2ล้านริงกิตคิดเป็นเงินไทย15ล้านบาทโอ้อ่วมค่ะแล้วจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งจะมีกฎมานะคะรัฐมนตรีกระทรวงการค้าภายในประเทศและกิจการผู้บริโภคอเล็กซานเดอร์นันตาลิงกิบอกว่าทั้งบริษัทเชื้อเพลิงและผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันใกล้กับชายแดนสิงคโปร์ได้รับการบอกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือประมาณและพูดปากแตะปากแฉะบอกหลายครั้งแล้วกับการห้ามขายน้ำมัน95ให้กับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศแล้วการห้ามนี้เนี่ยมีขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2553แต่มันก็ยังมีปั๊มน้ำมันเนี่ยที่ฝ่าฝืนจนกระทั่งมีภาพไวรัลนั้นออกมาเขาก็บอกอ้าวยังคงมีการขายกับรถจากสิงคโปร์ใช่ไหมเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยจะมีคนสิงคโปร์ขับรถไปเที่ยวกันเยอะนะคะคนไทยก็ขับรถไปเที่ยวกันได้นะคะทางกระทรวงเนี่ยยังสั่งให้สำนักงานกระทรวงของรัฐทุกแห่งที่มีพรมแดนติดกับสิงคโปร์และไทยให้เพิ่มการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโอ้นี่คนในโซเชียลทางใต้บอกโอ้รู้สิเนี่ยปกติก็ไปแบบเงียบๆได้อยู่นะตอนนี้เลยเดือดร้อนเลยเพราะว่าเขาเข้มงวดขึ้นมาไงคือกฎหมายเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าก็มีการลักลอบกันในส่วนของผู้ประกอบการนะนะก็อยากขายของกันนะทำนองนี้แต่รัฐบาลบอกไม่ได้แบบนี้นะเพราะทุกลิตรเนี่ยคือเงินที่รัฐบาลใส่เข้าไปให้กับประชาชนคนมาเลเซียแล้วนโยบายนี้เนี่ยนะครับถ้าหลายคนจำได้เมื่อคราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีมหาเทมูฮัมหมัดขึ้นมาดำรงตำแหน่งรอบใหม่เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะนี่เป็นนโยบายอันนึงที่ทางการมาเลเซียเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันใช้เงินเยอะนะคะไปถมเยอะแล้วมาเลเนี่ยพอหลังยุคของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเนี่ยนะมันมีปัญหาเรื่องหนี้สินภาครัฐเยอะแยะมากเลยนะครับนายกผู้บริหารคนใหม่ก็อยากจะแบบแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้นะแค่คิดเนี่ยแค่คิดเท่านั้นแหละนะนึกภาพออกเลยนะเพราะคนมาเลบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็เลยก็ยังซาซาไปแล้วเพราะมันเป็นนโยบายที่คนมาเลได้ประโยชน์เยอะเพราะถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เดือดร้อนกันไปหมดเรื่องธรรมดานะคนเคยใช้ของถูกๆนะไปใช้เหมือนบ้านเราอ่ะแก๊สถุงต้ม LPG เนี่ยคุณพิยาใช่ไหมพอเราขยับมาเป็นขั้นบันไดขึ้นจะนิดๆหน่อยคือจริงๆเนี่ยถ้าเอาตามราคาโลกเนี่ย
เราใช้400กว่าบาทมาตั้งนานแล้วแต่เราใช้315ก็ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆเดือนละบาทไอ้เดือนละ5บาท5บาทเดือนละ15บาท15บาทมาเรื่อยๆนะค่ะ